เดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับการทำเสียงลูกนี้ดูว่ามีเสียงกระตุกซะแล้วครับเปิดโอ้โหบอยลูกนี้เหมือนกะยิงเลยครับเอาล่ะเอาไม่เจ็บตูจีเปิดยามาข้างหน้าวันนี้เป็นท่านบอยครับยืนข้างสูงเลยครับมีเจกับต้อมกลับมาเล่นการอีกครั้งหนึ่งครับออกได้ก็เยอะวางเสียนี่นะเกือบจะทุบเดินกับครึ่งแรกเลยครับแต่ตอนนี้ขยับแล้วนะอัดมันขึ้นไปยืนสูงครับแล้วถอยช้าลงมาลุกลงต่ำครับเปิดลูกนี้ไม่ดีครับช้างจังหวะมันจะเป็นกระโดดเลยแล้วโอ้แล้วให้บอลไม่ดีครับขอสั้นๆครับติดใครตรงกลางจะให้เจดหรือเปล่าแล้วแต่กลายเป็นต้อมแล้วมาเก็บได้ต้อมปั๊มเอาชนะตัวแล้วเอาล้มไปเองครับยืนบอลแล้วโดนสวนเราหน้าตัวแล้วบอลหลบไปสวยครับหนึ่งคนแล้วไหลแล้วขวาครับแบงค์เลือกแล้วโอ้โหสองคนไม่เจอบอลแล้วขอบาลังเกียร์โอ้นั้นอันน่ากลัวยังมีเตะไม่โดนผู้เลยโอ้โหแท้แท้อาจารย์แบงค์นี่โอ้เรียกว่าปานี่เลยแล้วจังหวะให้บอลอีกะแบบโอ้โหใส่จนเต็มแล้วตรงกลางโอ้เตะผู้ครับน่าจังหวะต้องบอกว่าให้บอลมีให้แรงด้วยแบงค์ได้ขอรันตันครับโกยโอ้โหลูกเกมแบบนี้ครับมีเก๋มาประคองสักคนหนึ่งมีลูกมีกายน่าจะมีครับตอนวันนี้แต่ด้านช้ากับบอลนี่ต้องทำงานหนักเลยต้องกายครับโอ้ทำเกมให้เพื่อนครับวันนี้โอ้ทำเซลมีจำกัดครับแบงค์เข้าไปข้างในแล้วเอาโผล่งานลูกนี้ไปของไปกันครับไปเก็บมาแล้วครับบอยแต่ลงมาสวยแล้วเจ็ดขวามีแต่ไม่ผ่านนายเลยออกมาปิดได้เร็วครับลูกนี้เห็นไหมครับตุ้มขนาดเส้นทันทีครับโอ้โหต้อมดูแล้วแม่ประตูแรกก็ได้จากต้อมแบบนี้ครับต้อมอีกครั้งหนึ่งดูวิ่งแรกครับทำทางไปแล้วให้ลงกลางสวยครับบอยโอ้โหแม่เลยครับซูเปอร์เซลเลยเอ้าลูกนี้ไม่ทนบอลแล้วจังหวะโดนแตะตกไปแล้วตัวเกี่ยวข้อเท้าลูกนี้เปล่าโอ้โหดูว่าจังหวะให้มาต้องบอกแบ็คขวาดันขึ้นไปสูงครับโอ้โหแล้วดูจังหวะโดนสวนมามี3คนครับกองหลังลูกนี้จะไปปิดใครเลยครับได้มาตรงกลางแล้วยิงเน้นๆเลยครับมาสักครู่ครับยังถือว่าโชคดีที่ไม่เสียประตูที่3ครับสำหรับพนักบาลันเซียครับผมแล้วเสียประตูที่3มานี่งานหนักเป็น3เท่าตัวเลยครับตอนนี้2ประตูก็บาดแล้วครับหลายมาขวาครับโอ้โหจริงลูกนี้ไม่ตรงต่อกันต้องถ้าเราได้เราถ้าจะขยับเล่นสั้นครับมีเพื่อนมายืนรออยู่ครับพร้อมแบบมาตั้งกันใหม่ครับเสียขึ้นมาข้างขวาแบงค์บอลแบงค์หนึ่งสองครับแบงค์
ีนะครับเดินนะพี่ไปมีใครกันต่อดีไหมเพื่อนโอ้โหจังหวะผู้สาวคงปัดเองปัดไม่ไปไหนเลยตายโดนมาทีโอ้โหโคตรแม่ลูกนี้ยังถึงครับครึ่งหลังไม่ดูครับมาแผนแปดทีเดียวแล้วสารบานเกียบเอาแล้วหน้าอ่านไม่ใช่หน้าก็ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าครับโอ้โหง่ายไปครับตีแบงค์ยังได้ทีละบานเกียบไปหักแคบแล้วตู้นี้ลื่นบอลล้มไปเองกับแบงค์จังหวะสองอันหนาต่อแล้วเปิดเอ้าถึงปัดได้ครับทุกจังหวะสองแล้วไปต่อบ้านเสียแล้วตู้ครับบอลโอ้โหแม่จังหวะที่โดนลุงสองแล้วไปลำบากเลยครับทั้งคนเอาไปตั้งใหม่ใหม่ก็ได้นายนายยิงไกลโอ้โหแม่นี่ครับทวนปล่อยผ่านมาที่ข้างหลังมีธนาอ่านที่รออยู่ครับโอ้ตอนนี้บอลเสียดีสุดหนักแล้วครับจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้เลยถ้าได้ประตูตีไข่แตกเมื่อไหร่เกมพวกเขากลับมามีลุ้นแท้ทีครับถ้าตามสองประตูแบบนี้ลำบากพอสมควรครับแบงค์ล้มไปครับแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะแล้วลุ้นจะล้มไปเองแล้วโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าอาจจะโดนสะกิดนิดนึงแต่ว่าจังหวะนี้ไม่เกี่ยวกับจังหวะที่บอลจะคลองอยู่ครับโอ้โหแล้วดูครับล้มง่ายไปหน่อยครับทุกวันนี้ตูนเลยการว่าตรงนั้นการเป็นช่องเหลือเลยครับโอ้โหแล้วช้าก็บอกว่าจริงขอฉีดจาแล้วดูทีได้ยิงตรงเลยมาทันครับเข้าเสียบปุ่มครับติดเลยครับเรียบร้อยครับตึงบอลตัวสองอาบานเสียบกลับมามีลุ้นแล้วครับเพื่อจะตีเสมอขออีกหนึ่งมาตีครับแล้วปาไปชุดโอ้โหจะไปจริงแบบเดียวกับนักช้าไม่ได้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับโอ้โหอ้าวครับสูงหน้าทางด้านอาจครับขึ้นเวลาหลังครับโดนเปลี่ยนเอาไว้แล้วลงมาเป็นทางด้านเอ็กครับแต่หลบไปสวยครับติปล่อยมาที่บอยครับชิปข้ามฟ้าไปน่าจะลื้อกับลูกนี้แต่เตะทิ้งครับไม่การใช้มือรับอ้าวแล้วจะตกมาลูกนี้โทษจับเกาะโอ้โหตอนมีเหลือดีกว่าแล้วตัวเล็กตัวเล็กตูนล่างใกล้เคียงกันเลยครับยิงแล้วโอ้โหโดนโอ้ดูตอนนี้ไบเกอร์นี่ปอกแม่ครับเชมลุกไม่มีเลยครับโอ้โหตอนนี้เกมล็อกล้วนเลยครับนายเปิดอีกทีใหม่มาแต่พวกคนก็ยังเป็นใจนะเอาตัวรอดสวยครับนายโอ้โหจะให้เบสอีกทีเล็กยากแล้วนะนี่โอ้แล้วเปลี่ยนครับไบเกอร์ครับถอดวูดออกครับโอ้โหถอดวูดออกไปตอนนี้ลงมาอยู่เป็นทางด้านสามโอ้โหที่เสิร์ฟโกลุ๊กครับเจ็ดโอ้โหแล้วสามลงมาใหม่ครับลูกนี้บอลย้อนหลังครับโอ้โหจะจับบอลหน้านี่เด็กๆเลยแล้วกลางประตูครับโอ้โหเป็นลงมาใหม่ด้วยครับโอ้โหเกือบได้ครับทางด้านไบเกอร์สามหลบไปได้ครับขวาครับตูนแล้วตอนนี้1 2กลับมาแต่ว่าลึกเกินไปโอ้โหยังมาคืนกลับมาให้ทางนักช้าครับตอบโอ้โหเกี่ยวหลบไปเฉยเลย3คนให้ทางขวาครับเจ็ดเต็งๆเลยครับบอกเรียบร้อยครับโอ้โหมายิงลูกนี้แล้วโอ้โหจังหวะแปลกลับมาแล้วแต้มนี้ปัดได้ด้วยครับโค้ชฉลาดต้องเข้าไว้ครับโอ้โหดูว่าจังหวะโดนทักคิดเข้ามาครับโอ้ต้องคงเลยต้องครับหลบทางด้านกลวยมาได้ครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยเลือกไปทางขวาก่อนครับเจ็บตกกลับมาครับที่ซางครับทางซ้ายแปะลูกโลกเข้าเลยครับโอ้โหดูครับโดนตึกอยู่ดีๆแล้วทางด้านไรก็ไม่เหมือนคล้ายๆประตูแรกจังหวะที่โดนตึกกดดันอยู่ครับแล้วพอได้บอลเนี่ยทำเกมลุกเริ่มสู่ต้นต้นอีมาแต่ต้องปิดยางครับโอ้โหประตูแรกจะมาแบบต้องแบบนี้แน่ดูครับบางทีต้องบอกเลย
ลงมาเตี้ยต่อเกมก่อนครับเดินดูครับตอนนี้ขยับน่าจะเอาธนกรขึ้นไปได้ตัวลุกแล้วตามที่บอลสวยแล้วเหลือ3คนแล้วถึงมาบอลหลบไปลูกเตี้ยแล้วเหมือนจะโอ้โหลูกนี้ครับต้องชมเลยนะจังหวะดูครับตัวต่อตัวแล้วหลบมาได้ครับอ้าวเสียประตูไปไม่นานครับบอลที่กลับมาอีกแล้วแล้วหลอบานเสียแล้วเวลาเหลือประมาณเกือบครึ่งทางไปครับของครึ่งเวลาโอ้ยเอาแล้วครับเกมไม่จบง่ายๆแล้วตอนนี้โอ้แบงค์เป็นได้ประตูที่3แล้วไปเล่นเกมรับเงินจะทำได้ดีครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับตอนนี้โอ้ดูครับมาอีกหนึ่งประตูแล้วครับบาสเกียร์ไม่หยุดง่ายๆแล้วสกอร์ตอนนี้ไหลเป็นสต็อกเลยครับเอ้าแล้วไปให้ยาเขยครับทศช้างเกิดสายบนขวาอยู่แล้วลูกนี้ไปทำฟาวแล้วไป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 โอ้ยตัวเองเล่นเร็วได้ครับตอบเอ้าเป็นสายที่สองใจครับจะยิงกระสุนเหลือตอนไหนแล้วก็หลายลังซ้ายเอานี้ไม่ทันครับโอ้โหช้าผู้ชมขาประตูที่สองของบ้านเฉียดต้องโชว์ความสามารถเฉพาะตัวของก่อนเลื้อนเลยครับไม่มีคนอื่นมาประสบเลยครับจังหวะแล้วหลบไปได้หนึ่งคนแล้วก็โผล่ตำลุงแล้วไปยิงลูกนี้สายล่างแล้วเฉียดเข้าไปเลยครับนายมงคลที่มาแบงค์เก็บได้ครับดูเอาบอลลงแบงค์แบงค์แหมตู่ช่วยข้างหน้าตากหมดเลยนายเปิดกลับไปโอ้โหต้องปัดทิ้งแล้วโดนสวนกลับเอ้าไปเล่นยากครับต้องคราวนี้หน่อยจับบอลด้วยสี่กูเฮ้ยที่จับพร้อมด้วยเท้าขวาแล้วมันแหมเรียกว่าจะให้เข้าอยู่เท้าขวาพอดีตอบย้อนกลับมาบอยให้ทางซ้ายมาสวยครับแซมไปต่อแล้วก็เปิดตู้นี้ไปหาครับได้เป็นควอเตอร์คิกทางซ้ายของนะแบ็คแก๊ปครับเปิดไปเสาไกลครับเกย์สวยบุกได้แล้วโดนสวยครับตัวจะแพ้ลูกนี้ฟาวก่อนครับน่าจะเล่นเร็วอมเล่นสั้นอีกทีอ่ะมาดูครับช้าลงไปยังซ้ายแล้วแตะไม่ผ่านโทษเจ้าโอ้โหตอนนี้เกมเลยปิดครับจะว่าเปิดหน้าแรกก็เลยทั้งสองทีมโดยเฉพาะบางอาเกียร์ตอนนี้เกมล็อกนี่ไม่หลุดตายได้ครับขอเกมลุกเน้นๆครับแบงค์แบงค์เกมสั้นๆครับต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับช้าบอลหน่อยช้าไอ้เรือเปลี่ยนแล้วบอสโอ้โหหลบปลาแล้วลูกนี้ลูกบอลเองแล้วโอ้โดนสกัดเจอตอกบอลหาแล้วจังหวะแบบนี้ครับฝั่งเราเกียดลงกันไม่ทันครับลูกยิงเหมือนเดิมครับช้าโอ้โหตีหาซื้อตีหาคราวนี้แล้วดูแล้วแกหัวกลับหน่อยรอเพื่อนอยู่ไว้ปล่อยเปลี่ยนการออกกำลังซ้ายกับเอ็กทางซ้ายนี่ไม่มีใครขยับตัวแล้วต้องรอเพื่อนขยับก่อนครับเอ็กก็ทางซ้ายมันอยู่ข้างในแล้วฟ้องเพื่อนขู่แล้วฟ้องดึงจังหวะหลบเลยแหมแบงค์ช้าครับตามไม่ได้ครับจังหวะสองบอยเจ็บกลับมาที่บอยให้เดี๋ยวรอให้สวยครับเพื่อนทิ้งหลบมาหนึ่งจะเอาแล้วมาสองกับสามบอยไหลทางขวามาต้องรอเพื่อนอยู่แล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหแม่จังหวะดูครับทับท่าหยุดจุดแล้วไปลูกนี้เลยไปได้ครับกล้าไปหน่อยกล้าตัวเล็กนี้ไม่ตรงกรอบเลยครับสำหรับนั้นไปจบครับเดี๋ยวนิดเดียวโอ้โหบางลังเกียร์เกมที่แล้วคว้าถังคะแนนจากคณะตลาดจะค่อยมาเกมนี้ไม่แน่นะครับมีโอกาสอยู่ครับสำหรับบางเกียร์ถ้าได้ประตูที่3ครับอย่างน้อยต้องมองไปที่1ต้าก่อนครับตอนนี้ก่อนที่จะมอง3คะแนนต้องมองที่1ก่อนครับประตูเดียวก็ตามหลังอยู่ส่วนหน้าไบเกอร์ถ้าทำประตูเพิ่มไม่ได้พวกเขาต้องพยายามรักษาสกอร์ที่ตามอยู่ครับ3ประตู2ประตูเดียวก็3คะแนนเหมือนกันครับยกไปเสาไกลครับเอาละโอ้โหแม่เปิดไกลดีเต่าทางเสาตัวแล้วตู่ก็ปล่อยไปได้เฉยเลยนะทางซ้ายครับปล่อย
รอเพื่อนแล้วยิงเองครับปัดทิ้งเอ้าจังหวะแซงไม่ได้ครับไปปั๊มบอลกันไปหลบมาตรงกลางแย่ลูกนี้เอ้าแล้วตัวก็แกงสวยกับแบงค์ยิงเองครับโอ้โหลูกนี้ใจร้อนไปหน่อยครับแบงค์ทั้งขวาบอลรออยู่แล้วก็เกี่ยวไปยังได้เดี๋ยวบอลเสียแล้วปุ่มเร็วครับบอลปังแล้วไปถูกเส้นแล้วเปิดอ่ะเอ้าลูกปังเอ้าเนื้อเชื่อจังหวะนี้ของสามหลานแล้วโกดีก็ดีโอ้โหที่โอกาสทองฝั่งเพชรเรียกว่าลดเส้นสีขาวหล่นลงหน้าแล้วคันเลยโอ้โหดูเลยช้าสงสัยไม่ชอบกินส้มครับจังหวะนี้โอ้โหโชคมาแกว่งลงหน้าแล้วช้าไม่ได้เฉยเลยครับลูกนี้ตะปันเข้ามาที่สามสามไปแล้วครับโอ้โหแล้วไม่ได้ครับต้องดูต่อแล้วตาเฉยแล้วตายแล้วบอลยิงลูกนี้ปัดได้ก็ถือว่าต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาการรับบอลแรกครับคือปัดบอลแรกนี่ดีไม่รู้หลายจังหวะแล้วครับถือว่าตอนนี้ที่ถูกยิงใจใจแล้วมาทีมาเป็นชุดครับแบงค์โดยเล่นยากซะแล้วจังหวะนี้เอ้าแล้วมันเสียฟ้าแล้วมันเสียอันตรายครับโอ้โหดูเพื่อนก่อนแล้วก่อนนะแล้วเพื่อนได้ข้างหน้าแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับจังหวะนี้จังหวะน้องมาประกาศครับทั้งนั้นติดครับโอ้โหลูกนี้ล่วงเลยครับแต่ว่าแบงค์ครับฟรีคิกเนี่ยได้แน่นอนแล้วครับครับโอ้โหมันยิงลูกแบบนี้ได้บ่อยโอ้แล้วเจอใบเหลืองด้วยสำหรับไบเกอร์มาดูฟรีคิกครับโอ้โหมีคนเรียกว่าบททดสอบเลยปาล์มเฉียดลูกนี้ต้องเรียกว่าปาดี้สุดๆครับโอ้โหเวลากันเหลือไม่เยอะด้วยครับกำแพง 3-4 คนเลยครับของไบเกิลครับกำแพงยับไป4จะทำได้ดีขนาดไหนครับสำหรับฟรีคิกของมาเซียบอลครับโอ้โหนี่จ่ายิงอัดเสาทางด้านซ้ายมือของตัวเองครับไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเอาแล้วแม่ยังมีเวลาอยู่เล่นเร็วครับไบเกิลชิปขึ้นมาทางขวาตรงนี้แม่ไปรอบอลนานครับผู้ต่อไปยังไงจะตัวได้เลยเข่งระหว่างทางตลาดน้อยกับพีนภัทรครับยังไงมาถึงสนามแล้วเปลี่ยนแต่งองค์ทรงเครื่องรอได้เลยครับเจ็ดเปิดโอ้โหฉลาดครับตัวนี้มาเดี๋ยวได้เป็นคอนเนตติ้งทางด้านซ้ายครับเปิดกลับที่สองแล้วโอ้โหแล้วแปรลูกนี้ไม่เต็มครับโอ้ยโกยข้ามหลอกเสือจะดีแต่ว่าไม่ดีครับทุกทีแซมแซมไปทางตันแล้วเปิดเอ้าจังหวะนี้โอ้โหแม่ที่ชุดมันเซไปหลายครั้งครับป้อมตกไม่หวังเอ้าแล้วถูกคิกมาจังหวะสองจะได้บอลเสียบอลไปเก็บมาได้ทางซ้ายครับบอลปาดเข้านายมาดูครับตอนนี้ให้ทางขวาว่าโกยจะไปล็อกเขาแล้วเอามาได้ครับทุกทีแล้วโดนสะกิดข้อเท้าล่วงลงไปแล้วโอ้โหคราวนี้แต่ตอนนั้นตัวเยอะมากดูแล้วแตะแล้วไปแล้วลูกนี้โดนชนแล้วแล้วข้อเท้าไอ้โดนมันกี่แล้วโอ้โหลูกนี้เรื่องสิ่งให้ปลาคราวนี้ต้องเน้นกว่าเดินแล้วครับตอนหน้านี้ฟรีคิกของพวกเขาสำหรับมาเกียร์ยิงออกไปเองครับบอลโอ้โหไปแล้วเปิดเสาแล้วโอ้โหดูแล้วบอลจะเข้าทางไบเกิลครับบอยโอ้ล็อกสวยแล้วบอยล็อกอีกคนหนึ่งมี3คนครับลูกนี้แล้วไม่ได้ยอดเอ็กดักกลับมาอู้มีหนุนเร็วแล้วไม่แม่นครับเอ้าจะตู้ไปรอบอลลูกนี้ไม่ฟ้าล็อกช้างช้างลูกอู้ละสีลูกไงครับให้ฟรีคิกครับโอ้โหเจชื่อไม่นอนกวาดไม่น่าไม่นอนลูกนี้ครับโอ้โหดูเขาจังหวะแบบนี้ดูสำคัญเลยครับแม่ลูกเกมที่มันเข้าได้หนึ่งอันแล้วดูแล้วบางทีสถานการณ์มันกดดันครับโอ้ยตัดสินใจไม่ค่อยดีลูกนี้เจ็บจริงๆเหมือนจะแตกห่างมาด้วยครับ
โอ้โหแล้วฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับของบาลานเซียครับเอาอีกทีครับฟรีคิกครั้งที่3ครับขึ้นหลังลุยอีกทีครับกำแพง4ครับบอลยิงมุมเดินครับไม่ผ่านกำแพงอีกแล้วครับเจ็ดกระตุกออกมาทดบอยทดอีกทีนึงถึงหรือเปล่าลุกเดียวมาครับอ้าวเฮ้ยโอ้ยดึงจากข้างหลังครับทายลูกนี้ชัดเจนครับโอ้ดูว่าแค่ใบเหลืองครับมาโชคดีแล้วจังหวะที่ดึงเนี่ยยังโชคดีที่ว่าอยู่นอกกรอบแล้วจังหวะเกิดเหตุครับโอ้จุดเกิดเหตุมันอยู่นอกกรอบจะโทษโอ้นี่ถ้าเป็นเกาหลีใต้นี่ให้จุดโทษเวลาแล้วดูแบบนี้ดีครับกรรมการที่ยังตาดีครับให้เหมือนที่เกาหลีเลยเอาแล้วมาดูครับไปคิกครับของตะลันไบเกิลถ้าลูกนี้เข้าจบเลยครับยัดแล้วโอ้โหลูกนี้ฉันแหลกแตกนะแล้วมาแม่วันนี้บินไม่รู้จะบินยังไงแล้วครับโอ้บินนี่ยิ่งกว่าจะบินอีกครับแล้วเตะมุมอีกทีนั่นขวาครับสำหรับไบเกิลเวลาจริงไม่มีแล้วครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนำหนึ่งสามมาดูบอลสองครับไบเกิลเหลือแค่ไม่ถึง1นาทีครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายของทดเจ็บครับอ้าวแล้วสวนกลับโอ้โหให้บอลไม่ดีครับเปิดฉลับจังหวะ 2x ได้ใต้แล้วขวามาโอ้โหเจ๋งดูดูดูแย่ทิ้งได้ครับต้องขอเปลี่ยนตัวครับโอ้โหนี่เปลี่ยนตัวตามแท็กติกหรือเปล่าใครออกก็ออกเลยครับเดินสั้นครับบอลบอลโอ้โหยิงยัดลุยนี้ไม่ได้ครับเวลาเลยไม่ว่าเวลาเดิมเลยตายมาสองคนแล้วครับเวลาเหลือไม่มากครับตอนนี้ก็เอ็กซ์หนุนอีกทีเอาลูกบอลโอ้โหจับแรกไม่ดีครับบอลจังหวะสองยังไม่ออกครับเอาแล้วลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเลือดสุดให้เป็นตีคลิกครับโอ้โหเอาครับตีคลิกอีกครั้งหนึ่งครับเอาครับตีคลิกสองครั้งอีกแล้วครับโอ้ยเล่นสั้นแล้วบอลโอ้โหกดไม่ยั้งเลยมาผู้บอลเฉียดเคสนี้โอกาสเยอะมากจริงครับโดยเฉพาะจังหวะที่พวกเขาได้ก็ได้ครับเชื่อมีจังหวะแล้วทำกันไม่ได้เองครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาตอนนี้เหลือเวลาไม่มากซะแล้วสำหรับบาลานเซียแต่ยังพอหายใจได้อยู่ก็ตอนนี้ต้องพยายามทำให้ได้ครับเปิดจับมาสวยแล้วโอ้โหโน้ยังปัดได้ก่อนครับลูกนี้เกิดถึงหัวตัวอยู่แล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับผู้สองตัวครับออกมาหมดแล้วครับเล่นแบบพาวเวอร์เพลย์เลยครับเออมาทั้งหมดแล้วครับ7คนบอลสำคัญก็จังหวะนี้ยังได้อยู่บอลเปิดกลับมาทันแล้วจังหวะสุดท้ายเตะทิ้งแล้วเพื่อทีมเป่านกปีกาหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับโอ้โหเชิญก่อนครับที่กลางสนามเลยครับทั้งสองทีมโอ้โหเหมือนมีเล่นคู่ทีมยังกับมาเหมือนฟุตบอลคู่ทีมงานทั้งจ่าเลยครับโอ้เล่นกันมาจริงๆครับแล้วก็ทั้งสองทีมต้องชมว่าเล่นอยู่ในเกมแล้วเนี่ยจังหวะกระทบกระทั่งกันก็รู้จักมาขอโทษกันครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆทีมครับโอ้เป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนครับทีมชาติไทยจะพัฒนาสู้กันในเกมครับหลังจบเกมก็ขอโทษท่านครับเราเล่นเต็มที่